ซ้ายยัดลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเนี่ยครับบอลมันเหมือนกระดอนพื้นกำแพง3คนแล้วแหวกตรงกลางตกพื้นโอ้โหแม่ทะลุกำแพงได้ครับอยู่ตรงช่องของณรงค์ฤทธิ์กับทางล้อมมุมถ้าข้ามกำแพงมาได้ได้ลุ้นเลยนะครับซ้ายมือประตูครับปั่นมาแต่เลือกขวาโอ้โหยิงตามคำเชิญเลยครับซ้ายตรงนี้ขยับก่อนครับทศพรขยับมาตรงกลางนะครับเราเป็นจังหวะที่เขาวางเท้าวิ่งยิงพอดีตรงกลางดุยดำดักได้แต่จ่ายแล้วติดโดนย้อนนะครับเอาละครับดูจังหวะลุยขึ้นมาของโรซิมามาซาแล้วให้มาช่องนี้เดนนิสเป็นซ้ายแล้วโอ้โหจากจังหวะให้บอลกันพลาดเองก็โดนลงโทษเลยนะครับนครซิมามาซาบุกนำดุยดำ 1-0 ครับดูกันนะครับอัสซอมซาวครับให้มาเหลี่ยมนี้เนี่ยนฤบดินทร์มาช่วยไม่ทันนะครับเกลิชเองวิ่งซ้อนอยู่กับทางด้านของพันศานะครับได้ลอยมาหมุนโอ้โหเรียบร้อยครับเอาไม่อยู่ครับดังวันลำลอยมาคนเดียวครับเดนิสบูริโลโซโล่กีตาร์ซะเลยฮะกลับมาตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1เกมกลับมาเท่ากันอีกครั้งครับเนี่ยดังวันลำพยายามจะปัดออกแล้วบอลมันมาประมาณหน้าอกแกนะครับแต่ปัดไม่ออกครับด้วยความแรงครับเนี่ยเจ้าตัวแล้วครับในไทยลีกซีซั่นนี้ครับเก่งคอรอหม่งเป็นแบบนี้ยิงลูกนี้ไปคนละทางครับทศพรดักขวาแต่ว่าเดนิสยิงมาซ้ายนี่ครับโค้ชธีรศักดิ์พยายามเร่งลูกทีมแบบให้เอาบอลมาเล่นให้เร็วเลยครับเดนิสก็ถือว่ายิงได้ดีครับไปคนละทางเลยครับอาตามาช่วยประคองครับให้เดชาบอมใส่เข้าไปหน้าประตูแล้วป้าจะทิ้งตัวยิงครับหลุดไปถึงเดนิสยิงลูกนี้โป้โหเอาจนได้ครับป้าโอ้เป็นแฮตทริกเลยครับสุดปัญญาของทศพรที่จะเซฟจริงๆไม่มีโอกาสเลยครับบอมเข้าไปใหม่เป้าหมายคือเดนิสครับโป่งลูกนี้โป้โหงามหยดจริงๆนะลูกนี้บอลน่ะข้ามศีรษะของทศพรสีเรืองครับยืนผิดตำแหน่งไปนิดนึงแต่ว่าต้องชมครับต้องชมเดนิสบูริโยฮะน้ำหนักมันพอเหมาะพอเจาะเลยครับบอลขึ้นมาแล้วสะบัดหัวคุกซ้ายครับเดนิสยิงกลางโอ้โหเรียบร้อยครับเป็น2ประตูต่อ0ครับนครราชสีมามาสด้าได้ประตูนำห่างนะครับในช่วงทดเวลาของครึ่งแรกครับขึ้นนำ2ต่อ0นะครับและนี่ก็เป็นประตูที่9ของลิซิโร่ในฤดูกาลนี้แล้วเล่นเร็วเลยครับนั่นแหละครับบอลลุยขึ้นมาเอามาดูอัตราเดนิสบูริโลให้ไปอัตราเซาบูริโลยิงลูกนี้จนเหลาแล้วเรียบร้อยครับเข้าประตูตัวเองครับแบบนี้เดนิสบูริโลในกลุ่มศีรษะด้วยความเสียดายเพราะพลาดแฮตทริกนะครับแต่เข้ามาตัวเองเนี่ยถ้าเราดูกันตรงนี้นะครับแต่เจ้าตัวเหมือนไม่ได้แสดงการดีใจเยอะนะครับเราคนเปิดเหมือนเดิมนะเปิดโตขึ้นมาโมงเช่นอีกทีโมริโลโมงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหยืนอยู่ที่เสา2 3ประตูต่อ0ครับเดนิสบูริโลโขกให้กับโคราชหนีห่างครึ่งหลังเนี่ยโคราชไม่มีโอกาสยิงเมื่อสักครู่นี้เป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นประตูเลยนะครับ3-0ครับลูกมงของเดนิสมูโรแล้วก็ขยับขึ้นมา11ประตูไปแล้ว